ริยภาพและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่โลกยกว่ากษัตริย์เกษตรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกเรื่องของราษฎรโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรแล้วส่วนถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้คนไทยทุกคนสามารถมาเรียนรู้จากที่นี่ได้อย่างครบถ้วนผ่านสื่อบางทีมีเดียต่างๆที่ให้ย้ำความรู้และความสนุกเพื่อให้ทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติตามได้มหัศจรรย์โลกใต้ดินดินต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและพื้นฐานของการเกษตรเมื่อมีดินก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ไว้กว่า1ชนิดตัวทุกภาคของประเทศผ่านแสงสีเสียงและสื่อมติมีเดียที่งดงามอลังการจับต้องและสัมผัสได้ด้วยมือของตัวเองป่าความสมดุลของชีวิตไม่มีป่าไม่มีสัตว์ไม่มีอาหารเราก็อยู่ไม่ได้น้ำแม่ผู้ให้ชีวิต